ผมไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นหรอกครับคุณทวดไม่เหนื่อยแต่ก็ควรจะมีคนมาดูแลแล้วใช่ไหมหนูลิสาไงคนนั้นน่ะเหมาะกับคุณเพชรที่สุดและหนูลิสายังเป็นเทวพรหมสายตรงด้วยนะเราจะไปพบคุณจักรที่ไหนล่ะคะบ้านคุณชายโดนนะพี่คุณฟ้าครับสวัสดีครับคุณดูดับสอนคุณดูดับสอนใช่ครับสวัสดีครับไม่สบายหรือเปล่าพี่เพชรพามานั่งก่อนเถอะไปเอาพิมพ์เสียงกับยาหอมจากคุณแม่มาทีได้ค่ะคุณอาอยู่ด้วยเหรออยู่ทั้งคู่ถ้ารู้ว่าพี่เพชรอยู่ก็คงจะลงมาคุณเพชรคะฟ้าคุณเพชรที่ให้แม่ไปเอาพิมพ์เสนมาให้หนูคนนี้ใช่ไหมหนูเป็นอะไรป่ะจ๊ะหน้าซีดจังดีนะอาติดยาหอมมาด้วยฟ้าแม่หายตัวไปนะลูกฮะไม่รู้ออกไปเมื่อไหร่ค่ะพอยกข้าวเย็นขึ้นไปให้ก็ไม่อยู่แล้วน่าจะเพิ่งออกไปไม่นานนะจ๊ะแม่คะคุณแม่คะคุณแม่แม่คะทำไมฟ้าดูซึมๆไปนะหลังจากกลับมาจากวังจุฑาเทพอะไปเจออะไรมาบ้างฟ้าเข้าใจว่าทำไมคุณแม่ถึงอาลัยอาวรณ์ชีวิตแบบนั้นมันเป็นชีวิตที่สวยงามสุขสบายมีความสุขเหมือนอยู่ในฝันเลยค่ะพรอ้าวไปยังไงคะคุณ PR หมู่นี้ดูหุ้นตกๆเนาะก็ช่วงเนี้ยคนน้องก็หายไปคนพี่ก็เงียบเงียบพี่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าคนระดับนี้นะก็ไม่มาจริงจังอะไรกับระดับล่างหรอกขอบคุณนะคะสำหรับความหวังดีไม่มีอะไรจะแก้ตัวไม่ค่ะแปลว่าจริงแปลว่าไม่สำคัญค่ะคุณกัลยาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ควรเชื่อเขาลือมากนะคะถ้าเชื่อมากมันไม่น่าเคารพนะคะฟ้าขอตัวก่อนนะคะ